นี่ไปแอบถ่ายแล้วให้ตังค์100เองไม่แจ้งไม่แย่นะเอาภาพสวยๆครับเจ็บเสือจิ๊ดถ่ายถ่ายเอาคนเบียดเบียดอย่าถ่ายอย่าถ่ายตรงๆเดี๋ยวว่าไม่ยินเดี๋ยวว่าเอามุมมุมผมยินว่าจ่ายแล้วจะไม่โดนอาญาพ่อเขาก็หามายืมหายืมมาไม่ได้หายืมกดที่ตู้นี้แหละหรอกดตู้ตู้กองต้านี่เลย 25,000 หายืมก็หายืมมาไงก็คู่ให้เขาคืนเงินให้น้องเขาจะได้จบไม่มันเพราะว่าเขาบอกโดนแล้วบอกเลยเขาเป็นความตะลึงเชียวว่าจะต้องรอดเอาเพียงหลังที่เราเล่นไปไปไม่ได้หรอกเมื่อไหร่จะออกไปไปเข้าไปแล้วเนาะโอ้เริ่มปิดจีบไปนี่มันไม่ดูไม่ดีแบบนี้ใช่พอน้องโพสต์ถามลูกเขาก็ยับยับหนูฟรีใช่ไหมคะแล้วก็มารับออเดอร์แล้วก็บอกลูกค้าว่ารอของอีก 2-3 วันทีเนี้ยหนูก็โพสต์ไว้ไม่มีใครสั่งค่ะแต่ว่ามีเฟซนึงอ่ะมันเป็นเฟซปกสีดำอะค่ะเขาทักมาบอกว่าเขาต้องการโดเรมอน10ตัวโดเรมี่10ตัวแล้วของมาเมื่อไหร่บอกเขาบอกอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่มีของหนูเลยต้องสั่งมาให้เขาแล้วทีเนี้ยพอของมาแล้วอ่ะเขาอ่ะก็บอกว่าเขาไม่ว่างเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาบอกขอวันที่5ได้ไหมเป็นเมื่อวานเนี้ยค่ะแล้วพอพักจะพักเที่ยงเขาบอกน้องแฟนพี่กำลังไปนะบอกว่ามารอได้เลยหนูก็บอกรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวหนูพักกลางวันแล้วหนูไปส่งครับพอพักกลางวันไปส่งปุ๊บเขาก็ยังไม่มาเขารอเป็นประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงอะค่ะไปกับพี่สาวไปกินข้าวด้วยแล้วสักพักเขาบอกเขามารอแล้วนะตรงในบิ๊กซีที่ข้างโชว์รูมฮอนด้าค่ะที่จอดรถมอเตอร์ไซค์อะค่ะสักพักอะเขาก็โอนส่งตังค์มาให้หนูอะ1,200ก็เขาเท่ากับ20ตัวค่ะตอนแรกอะหนูกลัวเขาจะไม่มาเอาหนูก็เลยแถมให้เขาไป1มันเป็น21ตัวแล้วทีเนี้ยหนูก็คิดว่าเขาจะเช็คของเขาสั่งเท่าไหร่น่าสั่งกี่ตัว20ตัวค่ะเราให้เขา21เพราะว่าตอนแรกเขาเลื่อนหนูก็คิดว่ากลัวเขาจะไม่เอาก็เลยแบบจะแถมให้เขาหนึ่งตัวค่ะเพราะว่าเขาจะได้เผื่อแบบเขาจะได้รีบมาเอาหนูกลัวเขาไม่มาเอาแล้วทีเนี้ยพอนัดรับปุ๊บครึ่งชั่วโมงอ่ะเขาส่งตังค์ให้หนูใช่ไหมแล้วพอเช็คของอ่ะแล้วเขาก็มากันมาค่ะแล้วเขาก็ยื่นตังมาให้แล้วเขาก็เปิดกล่องพอเปิดกล่องปุ๊บก็มีคนมาแสดงตัวกัน5-6 คนใช่แสดงตัวว่าเขามาจากลิขสิทธิ์นะมีคนใส่แว่นแล้วก็เป็นสื่อเป็นตำรวจอะไรเงี้ยค่ะมา5-6คนแอบอ้างว่าเป็นตำรวจด้วยใช่ไหมก็มาฮะหนุกใช่ค่ะมาแล้วก็ให้พามาที่นี่แต่รถที่หนูมาน่าจะเป็นตำรวจอะค่ะคนหนึ่งนั่งหน้ามากันนั่งหน้ามากับพี่ผู้ชายกับหนูก็บอกว่าหนูว่ามากับพี่สาวเขาบอกไม่ต้องให้พี่สาวตามไปโทรเอาบอกพี่สาวหนูอยู่ฝั่งรถมอเตอร์ไซค์นู่นนะคะหนูต้องไปบอกเขาก่อนเขาก็ดึงถ่ายรูปเปิดกล่องถ่ายรูปเปิดกล่องถ่ายรูปอะค่ะว่าหนูละเมิดลิขสิทธิ์นะอะไรเงี้ยไปโรงพักบอกเงี้ยค่ะอ๋อแล้วเสร็จแล้วเราทำยังไงต่อหนูตกใจหนูคิดว่าเขาเป็นแก๊งแบบมารีดทรัพย์เพราะว่าหนูเคยดูในเพจธุรกิจว่าเขาจะขอเงินหนูก็แล้วเขาไม่ได้ใส่ชุดตำรวจมาหนูกับเขาก็มีเอกสารปึ้งใหญ่ข้างหน้าเป็นใบบันทึกประจำวันเขาบอกว่าเขามาจากตัวแทนลิขสิทธิ์นะบอกว่าเราทำเราได้ซื้อมาบอกก็พี่สั่งหนูก็บอกนี้แต่เขาก็บอกว่าจะกี่กล่องก็แล้วแต่ก็ละเมิดหมดต้องไปเคลียร์กันที่โรงพักแล้วหนูก็ไปกับพี่ตำรวจอีกคนนึงแต่เป็นนอกเครื่องแบบนะคะเสร็จแล้วก็มาคุยกับอีห้องหนูจำห้องไม่ได้ห้องโล่งๆอะค่ะเขาก็คุยว่าบอกว่าเนี่ยจะกี่กล่องก็ตามอะเราละเมิดเขาบอกพี่สั่งมา10-20กล่องหนูก็อยากได้ของหนูไม่มีให้หรอกของหนูไม่มีหนูต้องรอพี่ก็ให้หนูสั่งแล้วก็มารับหนูก็บอกเขาอย่างนี้เขาก็บอกว่ามันเราจับรายเล็กก็เพราะว่ารายใหญ่อะมันไม่มีรายเล็กซื้ออะมันก็จะขายไม่ได้เขาก็บอกอย่างเงี้ยใช่ค่ะหนูบอกว่าคือหนูรับออเดอร์ไปเรื่อยบอกรู้ไหมว่าทำอย่างเงี้ย
มันละเมิดนะติดคุกติดคุกด้วยแล้วก็เสียค่าปรับด้วยเขาพูดกับเราเหรอใช่ค่ะเขาไม่เออจะได้มีหนูไม่ได้บอกใครเลยค่ะว่าหนูโดนตำรวจจับคิดว่ามันต้องเขาเห็นหนูท้องอะพี่เขาต้องยอมให้หนูหนูก็บอกหนูไม่มีตังค์หรอกเพราะว่าเนี่ยหนูต้องคลอดสิ้นปีนี้เขาก็บอกว่ามีพ่อมีแม่มีใครไหมหนูก็บอกว่าหนูไม่กล้าบอกใครหรอกหนูกลัวโดนด่าเขาบอกว่าจะเป็นคดีอาญานะบอกว่าเราจะมีผลสมัครงานนะหนูก็ไม่อยากหนูกับพี่ก็ไม่อยากแบบว่าเขามีการเรียกร้องอะไรนะเรียกร้องแบบไหนอะเรียกตังค์อะไรเขาบอกว่าหนูบอกว่า 50,000 น่ะหนูไม่มีหรอกบอกว่าก็เราก็ลองต่อรองมาเขาพูดอย่างนี้ว่าเราพี่ลิขสิทธิ์อ่ะนะเขาบอกลองต่อรองมาหนูบอกว่าหนูไม่มีหรอกหนูมีแหวนเนี่ยวงเดียวก็ 5,000 หนูก็บอกอย่างนี้แล้วทีเนี้ยพ่อหนูก็มาพอดีพอมาพอดีปุ๊บเขากลัวว่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคดีอาญานะเป็นคดีอาญานะแล้วถ้าเรายอมถ้าเรารอก็รอได้เขาก็บอกงี้แต่ว่าต้องประกันเอาตำแหน่งประกันตำแหน่งประกันในชั้นศาลแล้วก็รอเอาหนูใจหนูก็เซิร์ชหาว่าเฮ้ยโดเรมอนน่ะมันยกเลิกไปแล้วอีกคนนึงก็บอกยังหนูก็ไม่แน่ใจไม่กล้าเถียงเดี๋ยวก็นิ่งๆพ่อเขาก็ไปหาหยิบยืมเงินกลัวว่าหนูจะโดนคดีอาญาค่ะเพราะว่าหนูต้องต่อสัญญาปิดแล้วเราคุยกับเขาไว้ว่าเราเขาจะเรียกร้องเราเท่าไหร่ยังไงเขาบอกว่าลองเสนอมาบอกพี่ท่านให้หนูเสนอหนูก็มีแค่ประมาณ10,000ก็เดี๋ยวจะไปหา 5,000 แล้วเดี๋ยวหนูจะไปจำนำแหวนหนูให้เขาบอกว่ามันคงไม่ได้หรอกอย่างเงี้ยแล้วพ่อหนูก็มาพอดียังไม่ได้คุยรายละเอียดเขาอยากให้จบก็กลัวหลายๆอย่างเขาก็บอกว่าถ้าไปรอประกันนะต้องมีเดี๋ยวจะโดนฟ้องขายออนไลน์นะโดนพูดว่างั้นใช่ค่ะขายออนไลน์ขายทะเบียนมีทะเบียนพาณิชย์ไหมของจากจีนเนี่ยไม่มีมอกรนะเขาบอกเงี้ยเราโดนเยอะนะเขาก็บอกพ่อเขากลัวอย่างเงี้ยค่ะหนูก็บอกพี่ถ้าพี่จะหลอกให้สั่งอ่ะพี่เอามา5กล่อง10กล่องก็ได้หนูก็บอกงี้พี่เอามาตั้ง20กล่องแล้วหนูก็ขายไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยมันเสียความรู้สึกอ่ะหนูร้องไห้ตลอดเลยเขาบอกใจเย็นๆมันไม่มีอะไรหนูบอกหนูแบบหนูไม่มีให้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวหนูต้องคลอดลูกนะพี่แล้ววันนี้นัดเขาว่าไงเขาบอกว่าเขาจะมาพี่อีกคนพี่จะช่วยเขาบอกจะมาบ่าย2นะคะพี่จะช่วยนี่คือใครพี่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะหาข้อมูลค่ะพี่อาชชิหรืออะไรเนี่ยค่ะอาชชิค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ดูข้อมูลมาให้ก่อนนะแล้วมีการตอนนี้มีการจ่ายตังค์กันยังจ่ายแล้วค่ะจ่ายไปแล้วใช่ค่ะไปเท่าไหร่25,000ค่ะเขาบอกว่าพ่อบอกผมไม่มีหรอกครับถ้าเอาจริงเด็กมันขายของแค่หนูรอแค่ตกเบิกครับเพราะว่าเงินเดือนหนูตกเบิกหนูหาขายแล้วก็กินไปทุกวันทุกวันอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราจำหน้าเขาได้ไหมจำได้ค่ะใส่แว่นแล้วมีถ่ายรูปไหมเขาก็บอกว่าพี่ก็ลำบากใจนะพี่เป็นคนกลางเขาบอกอย่างนี้พี่เป็นคนกลางน้องจะทำประกันก็ได้นะแต่เขาก็บอกว่าประกันก็อาญาหนูก็พ่อหนูอ่ะขอประกันได้ไหมเดี๋ยวหนูศาลเขาต้องเมตตาแน่เลยเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจเพราะพี่เขาสั่งให้เราซื้อมาส่งอ่ะแล้วพี่คิดดูนะ20กล่องอ่ะหนูก็คำนวณแล้วกล่องละ10บาท200ไม่ต้องไปส่งไกลแล้วพี่จ่าย 2.5 นี่จ่ายกันที่ไหนจ่ายในห้องกว้างๆตรงไหนครับพ่อห้องสืบอ่ะค่ะห้องสืบห้องสืบค่ะแล้วยังไงต่อก็เขาบอกว่าตอนแรกเขาบอก 20,000 ไม่ได้ได้ 25,000 ก็อย่างเงี้ยค่ะมีตอนนั้นมีเจ้าหน้าที่ไปด้วยกันมีค่ะมีกี่คนหนูพอจำหน้าได้ไหมอะไรเงี้ยพี่คนนึงจะเหมือนพูดภาษาใต้ๆหน่อยอะค่ะเป็นสืบอะค่ะแล้วก็จะมีพี่รองทรงแล้วก็มีพี่แต่งตัวดีๆหน่อยที่หนูมากับเขาพี่คนหนูก็จำได้พี่สาวหนูก็จำได้มาประมาณ4-6คนนะคะที่ว่ายกเลิกเนี่ยค่ะเดี๋ยวนะมันเขายกเลิกไปเลยอะเหมือนเขายกเลิกเฟซไปเลยอะค่ะครั้งแรกที่เขามาจับเขาพูดกับเราว่าไงเขามาแสดงตัวว่าเขามาจากลิขสิทธิ์นะแค่นี้ค่ะเขายื่นแบบเราดูป่ะเป็น
เอกสารปึ้งใหญ่ไม่ใช่แบบที่ห้อยคออะไรเขาไม่ได้ยื่นไม่ได้ยื่นอะไรมีแบบห้อยคออะไรไหมค่ะเขาบอกเขาเป็นตัวแทนแต่ว่าเขามาก็ตำรวจแล้วพี่ตำรวจที่ไหนตำรวจที่นี่ค่ะตำรวจที่นี่เหรอใช่ค่ะได้ชื่อร้อยคนที่ตำรวจรู้จักเขาไหมต้องหนูไม่ได้ชื่อเขาเขาพาถ้าเห็นหน้าจำได้ไหมหนุ่มหนุ่มหนูมากับพี่ต้องหาพี่คนหนึ่งมาเขามา 4-5 คนตำรวจนะรวมกับพี่คนนั้นก็น่าจะประมาณ6คนคนรวมเป็น10คน6คนประมาณ6คนเจ้าที่นี่ก็ประมาณ4คน4คนแล้วตำรวจกี่คนเจ้าหน้าที่ที่เขาแสดงตัวที่เขาพิมพ์อ่ะคนเดียวคนเดียวค่ะแล้วตอนที่เขาไปล่อไปจับเราไปจับที่ไหนบิ๊กซีบิ๊กซีไหนบิ๊กซีหนึ่งบิ๊กซีหนึ่งนั้นเนี่ยเมื่อวานตอนกลางวันหนูพักเที่ยงวันตอนกลางวันพักเที่ยง11ประมาณ11โมงครึ่งเราขายอะไรอยู่หนูโพสขายพวกของเล่นพวกทุกอย่างอะพี่ก็คือกำไรมันไม่ได้ก็ดูหลายโพสโพสขายตามออเดอร์พี่คือหนูจะไม่สั่งของมาจมคือตรงเนี้ยอันเนี้ยราคาถูกใช่ไหมหนูก็จะรับปิดรับกี่โมงกี่โมงได้10 อันหนูก็ขี่ซื้อกำไร20บาท20อันหนูก็ได้แล้ววันนึงใช่ไหมส่วนใหญ่เป็นของอะไรหนูขายของใช้พวกของกินขนมอะไรเงี้ยอะไรลดราคาหนูก็มาขายหมดได้ท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยรับได้ได้เข้าแปดเข้าแปดเดือนแล้วรับเมื่อวานนี้ใช่ไหมเมื่อวานตอนประมาณกี่โมงเมื่อวาน11โมงประมาณ11โมงครึ่งอะค่ะที่จะพักเที่ยงตอนที่มาจ่ายตังค์ในจ่ายที่นี่จ่ายตังค์ที่นี่ค่ะจ่ายตังค์ไปแล้วด้วยจ่ายแล้วพี่ไปเปรียบเทียบอย่างนั้นไม่ได้ตัวที่นี่ลงเนี่ยพี่คือจับลิขสิทธิ์น้องไปเลยใช่ลิขสิทธิ์ใช่ถูกไหมครับใช่แต่ลิขสิทธิ์เนี่ยพี่ใช้คำว่าคือง่ายๆคือเป็นข้อหาจับลิขสิทธิ์ใช่ถูกไหมครับโซโลไลมอนเนี่ยลิขสิทธิ์ศิลปะประยุกต์เนี่ยพี่จับเขาไม่ได้ผมไม่ได้จับศิลปะประยุกต์พี่จับอะไรงานกิจกรรมปางก่อนเลโก้โซโลไลมอนเป็นงานกิจกรรมได้ไงนะบริษัทเอ็นดิชั่นน่ะเป็นเจ้าของสิทธิ์อ่ะในงานกิจกรรมเข้าใจเข้าใจดิพี่พูดผมคุยกับร้อยเวรแล้วใจนะเขาบริษัทเทนเนชั่นเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่ทำสินค้าออกขายถูกต้องแต่เป็นคนที่ขายสิทธิ์ให้บริษัทเนี่ยอนุญาตให้ใช้สิทธิ์ถูกไหมครับไม่ได้เป็นคนผู้ทำซ้ำก็ใช่ที่ใช้สิทธิ์และสิทธิ์หรือแบบไปยุพี่จะพี่ที่จะไปอ้างบริษัทที่ไม่ได้ต้องถามว่าที่พี่จับน้องเพราะเนี่ยตัวเลโก้เนี่ยมันคือสิทธิ์และแบบไปยุหรือมันคือกิจกรรมต้องตัดสินแล้วครับก็ไม่รู้ถ้าพี่ไปกลุ่มเขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวให้ท่านตัดสินคุณตรงไหนน้องเขาบอกว่ามีหนึ่งในกลุ่มพี่พูดว่าเดี๋ยวระวังโดนคดีอาญานะผมบอกพี่แค่ตรงนี้พี่ก็ผิดแล้วไม่รู้ว่าไม่ใช่ใช่ลงใช่ลงคุยดีๆขออนุญาตจากเจ้าของจับบริษัทก่อนแต่ว่าในกรณีนี้น้องก็กลัวว่า